วันนี้นะคะแม่ขวัญ นะคะอาจจะน่าสดไปหน่อยนะคะแต่จะพาเพื่อนๆ นะคะมาชมดอกกล้วยไม้นะคะที่บ้านนะคะตอนนี้ก็กำลังเริ่มเบ่งบานกันเลยค่ะสวยงามมากเดี๋ยวพาไปชมนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะเป็นดอกนะคะอันนี้เลือกดอกเอื้องผึ้งนะคะนี่ตัวนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้นะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะเอาไว้ทำชานะคะเอาไว้ชงกินนะคะพี่ที่สิงคโปร์พี่ลีที่สิงคโปร์เขาแนะนำว่าตัวเนี้ยราคาแพงเลยนะคะที่เขาเอาไว้ทำชาเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตากทำชานะคะอันนี้เรียกคนเหนือก็จะเรียกเอื้องผึ้งนะคะเอื้องผึ้งนี่เอื้องผึ้งเอื้องคำนะคะนี่นะคะก็จะชูช่อสวยงามนี้เลยนะคะเดี๋ยวขวัญจะพาไปดูอีกที่นึงนะคะนี่นะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็เริ่มนะคะนี่แทงช่อออกมาแล้วนะคะนี่แทงช่อออกมาแล้วก็เริ่มบานแล้วนะคะแล้วนี่เขาจะชอบน้ำค้างนะคะถ้าเขาได้น้ำค้างได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะออกดอกไวนะคะนี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นกันช่วงเมษานะคะก็เริ่มออกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นนี่นะคะนี่นะคะแคทเธอรีนะคะเดี๋ยวกล้องเบลอนิดนึงนี่นะคะเป็นแคทเธอรีนะคะแคทเธอรีของเราก็เริ่มบานแล้วนะคะแล้วตรงนี้เราก็จะเอานี่นะคะบานสวยเลยนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นแคทเธอรีสีขาวอมม่วงนะคะนี่สวยมากเป็นดอกใหญ่นะคะนี่กำลังเพิ่งบานนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่ต้นลำไยของเรานะคะนี่ให้เพื่อนๆดูนะคะก็จะเป็นเอื้องผึ้งนะคะนี่เอื้องผึ้งเต็มไปหมดเลยนะคะที่บอกว่าดอกเอาทำชาได้นะคะนี่นะคะอยู่ข้างในนะคะเราจะติดกิ่งลำไยไว้อย่างเงี้ยค่ะนี่นะติดกิ่งกับกิ่งลำไยไว้นะคะนี่นะคะเขาไม่ต้องการน้ำมากนะคะแต่เช้านี้เพิ่งรดไปตะกี้นี่นะคะมาถึงโซนหน้าบ้านนะคะในทางนี้ก็จะเยอะหน่อยนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้นะคะจะเป็นโซนใต้ต้นเชอร์รี่นะคะทางนี้ก็จะมีหลายกระเช้านะคะนี่ก็เริ่มบานกันแล้วนะคะนี่นะคะบานกันแล้วนะคะแต่ก็เดี๋ยวพอดีจะลกๆหน่อยมุมนี้นะคะนี่ใบมะม่วงจะปิดนะคะนี่อันนี้เพิ่งบานนะคะสียังไม่จัดนะคะถ้าเขาบานได้สัก 2-3 วันแล้วสีของเขาจะจัดอันนี้ก็เป็นหนวดฤาษีนะคะนี่เห็นไหมคะเขาจะเห็นหน้าบ้านนะคะนี่นะคะที่จะเห็นฝั่งนี้นะคะนี่โซนพระพรหมนะคะนี่ก็จะเริ่มบานนะคะสีสันก็สวยงามเลยทีเดียวนะคะนี่นี่ก็ปลูกง่ายๆนะคะเพียงแต่ขยายหน่อนะคะแล้วก็ขยายหน่อของเขานะคะแล้วก็เอามาใส่กระเช้าไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รดน้ำนะคะป้อนโฮอร์โมนนมสดนะคะบ้างเป็นครั้งคราวนะคะก็จะได้ปีไหนเขาก็จะออกมาครั้งหนึ่งนะคะให้เราได้ชมนะคะนี่นะคะเอากันบ้างค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนี่นะคะสำหรับดอกกล้วยไม้ของแม่ขวัญ นะคะนี่นะคะแม่ขวัญก็ขอลาไปกับดอกเอื้องผึ้งนะคะเอื้องผึ้งของเมืองเหนือนะคะมีเอื้องผึ้งเอื้องคำนะคะที่เขาชอบเอาทัดกันแล้วก็ฟ้อนนะคะสมัยก่อนนะคะนะคะวันนี้ลาไปกับช่องติเล็กชแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องติเล็กชแนลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ